ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อในเรื่องเทพเจ้าของชาวจีนติดไปกับชาวจีนเสมอไม่ว่าจะไปอยู่ณที่แห่งใดเทพเจ้าคือดวงวิญญาณซึ่งมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าสถิตอยู่ในโลกเหนือธรรมชาติคือคำตอบของทุกปรากฏการณ์ที่ไม่อาจหาเหตุผลเทพเจ้ามีหน้าที่ปกปักรักษาผู้คนแต่หากผู้ใดกระทำการที่ทำให้เทพเจ้าไม่พึงใจผู้นั้นก็อาจจะถูกลงโทษผู้คนจึงเอาใจเทพเจ้าด้วยการเส้นไหว้และสร้างศาลเจ้าให้เป็นที่สถิตสำหรับเทพเจ้าในลำดับชั้นต่างๆจังหวัดปัตตานีแม้จะเป็นเมืองที่มีรากมาจากวัฒนธรรมมลายูและชาวเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่นั่นไม่อาจสั่นคลอนความเชื่อและศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าของชาวจีนที่เดินทางมาจากโพ้นทะเลเข้ามาตั้งรกรากในปัตตานีศาลเจ้าเล่งจูเก่งหรือที่รู้จักกันดีว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวประกาศถึงความแน่วแน่แห่งศรัทธานี้มาหลายศตวรรษจริงๆเรามีหลักฐานไว้ว่าเป็นศาลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาก็คือกรุงศรีอยุธยาตอนกลางๆนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็เรียกว่าเป็นศาลเจ้าปุนเท้ากงคุณเท้ากงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นศาลเจ้าเล็กๆประจำชุมชนนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนจีนว่าเวลาที่เขาไปตั้งชุมชนที่ไหนเขาจะต้องมีศาลเจ้าประจำชุมชนนั้นเนี่ยในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปตลาดบางตลาดก็จะมีศาลเจ้าเรียกคุณเท้ากงอยู่ในตลาดก็ลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหรือศาลเจ้าเล่งเจียเกียงก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นศาลเจ้าคุณเท้ากงอยู่เงี้ยมาตลอดตอนที่หนังสือชีวิวัฒน์ก่อนชีวิวัฒน์จะเขียนว่าศาลเจ้าคุณเท้ากงแต่พอเป็นรัชกาลที่5เนี่ยจะเขียนว่าศาลเจ้าซูกงมันเริ่มการมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการจากที่เดิมเป็นศาลเจ้าปุนเท้ากงศาลเจ้าประจำถิ่นต่อมามีการอัญเชิญพระหมอหรือที่เรียกว่าพระเจ้าซูกงมาเป็นพระประธานก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อจากศาลปุนเท้ากงก็เรียกมาเป็นศาลเจ้าซูกงแล้วต่อหลังก็มีการอัญเชิญรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมาคนก็เรียกเปลี่ยนอีกก็เรียกไปเป็นศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นไทม์ไลน์เนาะเป็นเฟสของมันมาเรื่อยๆตั้งแต่ศาลปุนเท้ากงสมัยโบราณเป็นศาลประจำถิ่นเริ่มมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก็เรียกชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคือถ้าดูศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ศาลเจ้าแต่เป็นเหมือนกับเป็นที่ทำการชุมชนของคนจีนในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งอะไรอยู่ที่นั่นหมดแม้กระทั่งบันทึกของปู่ผมเนี่ยปู่ผมเนี่ยเกิดพ.ศ. 2439ปู่เขียนไว้เลยว่าตอนเด็กๆเรียนหนังสือจีนที่ศาลเจ้ากับซินแส
ชื่อตันเซียนอะไรเงี้ยจะบันทึกไว้เลยบอกว่าเรียนเพราะแสดงว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะต้องเรียนหนังสือที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียวก็จะเป็นอย่างนั้นในยุคนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ด้วยความเป็นศาลเจ้าก็คงสภาพศาลเจ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นก็คงจะไม่ได้ไปใช้สถานที่ของศาลเจ้าที่จะไปทำอย่างอื่นนอกจากเป็นที่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้คนปัตตานีเนี่ยเป็นศูนย์รวมที่ไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องระลึกถึงท่านขอพรจากท่านเฉพาะในปัตตานีเราเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคนจีนเนี่ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของคู่บ้านคู่เมืองเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเคารพศรัทธามากในตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเล่าขานกันมาว่ามีครอบครัวชาวจีนตระกูลลิ้มในรัชสมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิงมีบุตร2คนคนโตเป็นชายชื่อลิ้มเตาเคียนส่วนน้องสาวชื่อลิ้มกอเหนียวตามประวัติศาสตร์นะครับบอกว่าลิ้มตุกเขี้ยมมีน้องชื่อลิ้มกอเหนียวแล้วอยู่มาจับจีนแผ่นดินใหญ่ท่านเกิดในราชวงศ์เหมียงนะครับที่ประเทศจีนแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันมีการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อทำไม่สำเร็จท่านก็เลยกลายเป็นผู้กบฏก็ต้องพาลูกสมุนหนีประมาณ30สำเภานะฮะเรือสำเภา30ลำสำเภา1ลำนี่100คน30ก็ประมาณ 3,000 คนนะครับหนีออกจากประเทศจีนลิ้มเตาเคียนถูกกล่าวหาว่าสมคบกับโจรสลัดจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกอพยพหนีจากกองทัพอาศัยเรือ30กว่าลำมุ่งหน้าเกาะไต้หวันเกาะลูซอนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของสเปนหลังจากนั้นลิ้มเตาเคียนได้เดินทางแล่นเรือผ่านเวียดนามแวะพักที่อยุธยาจนในที่สุดเขาและพรรคพวกก็ได้ลงหลักปักฐานที่ปัตตานีเมื่อปีพุทธศักราช2121ทีนี้เขาก็หนีมาอยู่ปัตตานีคือระหว่างหนีเนี่ยก็เดินทางไปมากับไปนัดจิ๋วบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยตอนที่เขาเดินทางระหว่างนัดจิ๋วกัมพูชาสยามเนี่ยที่คนจีนเขียนเนี่ยเขามาทีนึงเนี่ย100ลำนะก็เกิดชุมชนจีนที่กือเซ่นั่นเป็นเมืองเดิมนะติดชายทะเลเนี่ยก็จะเป็นชุมชนจีนเขาก็ได้เป็นใหญ่นะได้เป็นใหญ่ที่ปัตตานีแล้วก็เชื่อว่าลิ้มโตเข้มเนี่ยเป็นผู้หล่อเป็นใหญ่เมื่อลิ้มเตาเขียนมาถึงปัตตานีแล้วได้เปลี่ยนรับนับถือศาสนาอิสลามเชื่อกันว่าเขาสมรสกับบุตรีขุนนางปัตตานีโดยได้ชื่อมุสลิมว่ายะกูบหรือโตอาโคได้รับความไว้วางใจเป็นหัวหน้าด่านศุลกากรประจำราชสำนักปัตตานีอันนี้ถ้าเราดูภูมิหลังของท่านนี่ก็ถือว่าท่านเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติท่านมีความเก่งนะครับในเรื่องการรบมีชื่อเสียงแต่ทีนี้เมื่อท่านทำการปฏิวัติไม่สำเร็จนะครับท่านก็เดินทางมาอยู่ที่นี่ในฐานะที่ท่านเป็นคนที่มีภูมิความรู้ในฐานะที่เป็นนักรบนะครับนักการเมืองท่านมีในพิธการบริหารความเก่งตรงนี้นี่คิดว่ามันเข้าสายตาของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักจึงเลือกให้ท่านให้เป็นหัวหน้าด่านศุลกากรประจำราชสำนักแล้วก็ให้อยู่ในราชองครักษ์ของปัตตานีนะครับถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นการเปิดให้ได้รู้ว่าปัตตานีดารุสสลามนั้นเขาเปิดกว้างสำหรับผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนี่ด้วยความจริงใจนะครับด้วยความเพื่อพระผู้เป็นเจ้าจริงๆนะครับฝ่ายลิ้มกอเหนียวเมื่อเห็นพี่ชายจากบ้านไปเป็นเวลานานหลายปีนางได้ตั้งสัจจะวาจาว่าจะนำพี่ชายกลับเมืองจีนให้ได้นางออกเดินทางพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรคุมเรือสำเภา9ลำเดินทางรอนแรมเป็นเวลาหลายเดือน
เมื่อมาถึงปัตตานีได้พบว่าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่และมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญนางได้อ้อนวอนขอให้พี่ชายกลับบ้านที่เมืองจีนเพื่อเยี่ยมแม่ซึ่งป่วยหนักแต่ลิ้มเตาเคียนยืนกรานปฏิเสธทำให้นางผิดหวังและเสียใจมากตำนานหนึ่งก็บอกเรื่องของเจ้าแม่ลิ้มตะเหนียวที่มาตามหาพี่ชายคือลิ้มตกเขี้ยมนะครับซึ่งเดินทางมาก่อนแล้วก็ลิ้มตกเขี้ยมก็มาได้แต่งงานกับสตรีมุสลิมแล้วก็ไม่กลับเจ้าแม่ลิ้มตะเหนียวก็มาตามแล้วก็เมื่อเจอพี่ชายแล้วไม่ยอมกลับท่านก็เลยสาปแช่งแล้วก็ผูกคอตายนี่คือตำนานที่นั่นส่วนมีอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ผูกคอตายแต่ว่าท่านก็มาตามหาพี่ชายเนี่ยมาเหมือนกันตามเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกันก็คือมาตามหาพี่ชายเจอลิ่มโตเคียมแล้วช่วงนั้นมีการศึกสงครามด้วยความที่ท่านมาจากเมืองจีนแล้วเป็นสุภาพสตรีที่เรียกว่ามีวิทยายุทธพอสมควรก็เลยออกไปช่วยกับพี่ชายเนี่ยออกไปรบแล้วก็เสียชีวิตในสนามรบมันก็มีอยู่2ตำนานตำนานก็คือตำนานนะครับตำนานก็คือตำนานตำนานเนี่ยมันมีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเราบอกไม่ได้เพราะว่าตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์ลิ้มเต่าเขียนได้นำศพน้องสาวไปฝังที่สุสานชาวจีนริมชายหาดตันหยงลุโลชาวบ้านเรียกกันว่าแยรจินอโต๊ะกงแมะและต่อมาได้ย้ายสุสานมาตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างๆมัสยิดกรุเซในปัจจุบันเรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นที่กล่าวขานกันอย่างแพร่หลายในหมู่สังคมชาวจีนในปัตตานีแม้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ต่างถิ่นยังต้องแวะเวียนมากราบไหว้ในยุคแรกตอนที่ว่ามีการอัญเชิญพระหมอหรือพระโจซือกงเนี่ยมาเป็นประธานก่อนซึ่งพระโจซือกงเนี่ยก็ได้มาด้วยอภินิหารก็คือมีคนชาวบ้านเนี่ยไปพบขอนไม้ลอยติดอยู่ที่ปากคลองอนัสสุงาซึ่งมันเป็นปากคลองที่จะออกไปในแม่น้ำปัตตานีก็ไปเจอขอนไม้นี้เขาก็คิดว่าเป็นขอนไม้อะไรสักอย่างก็ดึงขึ้นมาเพื่อจะสับเป็นไม้ฟืนแต่พอเขาบอกว่าตามประวัติเนี่ยบอกว่าพอใช้ขวานสับเนี่ยก็เกิดอภินิหารก็กลายเป็นเหมือนกับว่าชาวบ้านคนนั้นเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าทรงหรือหมดสติอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระจีนคณารักษ์เนี่ยซึ่งท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องไสยศาสตร์เป็นคนจีนแต่สนใจเรื่องไสยศาสตร์ท่านก็ไปแล้วก็พบว่าขอนไม้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรูปแกะสลักของพระหมอหรือโจซือกงท่านก็เลยอัญเชิญทำพิธีอัญเชิญมาไว้เป็นประธานอยู่ที่ศาลปุณเฒากงเนี่ยครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านป่วยคุณพระจีนเนี่ยท่านป่วยแล้วก็ด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยพอป่วยก็จะต้องไปไหว้พระเซียมซีขอสูตรยาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยว่ากันว่ายังมีคนทรงมีม้าทรงเนี่ยก็จะบอกว่าได้สูตรยานี้แล้วเนี่ยหลังจากที่กินยานี้หายจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่จะต้องไปอัญเชิญมาก็คือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวท่านก็ไปในยุคนั้นก็ไม่มีนั่นอะไรก็เป็นแค่คำบอกเล่าว่าตรงนี้คือห่วงซุยมีห่วงซุยแล้วก็มีไม้มะม่วงหิมพานต์ซึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นไม้ที่ท่านผูกคออะไรนะครับก็เลยให้ช่างเนี่ยเอาไม้มะม่วงหิมพานต์นั้นนะแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วก็เชิญมาไว้ที่ศาลเจ้านะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปอาคารศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นศาลเจ้าชั้นเดียวแบบจีนแบ่งเป็นโถงกลางปีกขวาและปีกซ้ายโถงกลางชั้นในมีแท่นบูชา3แท่นแท่นกลางคือองค์พระหมอหรือโจ๊กซูกงเป็นเทพประธาน
ถือเป็นเทพเจ้าที่ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแท่นขวาคือองค์เจ้าที่หรือแป๊ะกงแท่นบูชาทางซ้ายเป็นองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและน้องเจ้าแม่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขายคนที่ได้ไปเนี่ยนะเขากลับไปได้ดีเราก็บอกปากต่อปากหลังจากนั้นก็ชวนกันมาเออมาฐานเจ้าแม่เถอะเพราะว่าที่นี่ขออะไรได้สมปรารถนาทุกประการองค์อื่นๆก็เหมือนกันได้หมดแต่เพียงแต่เขาเน้นเจ้าแม่เพราะศาลเจ้าแม่เรานี้เป็นศาลแห่งแรกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในของปัตตานีเราเคล็ดลับในการไหว้คือเราก็จุดเทียนครั้งแรกคู่หนึ่งจะปักเริ่มจากคู่หนึ่งนะต้องไปเทวดาคว้าดินนั่นคือเคล็ดลับหนึ่งจุดที่สองคือจุดพระหมอจุดพระหมอนี่คือพระหมอนี่ก็คือขอเรื่องสุขภาพเรื่องรักษาสุขภาพดีที่สุดด้านเจ้าแม่นี้เป็นการธุรกิจทั่วไปการค้าการขายด้านเมตตาอยู่ที่ท่านช่วยเหลือลูกหลานมาตลอดแป๊ะกงเนี่ยแป๊ะกงนี่ดูแลในศาลช่วยได้เรื่องค้าขายเรื่องธุรกิจบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ถูกฉลกก็ขอกับท่านได้เลยที่เจ้าแม่กุนอิมนี้เปรียบเสมือนว่าท่านภาวนาศีลคือเนื้อสัตว์ท่านไม่ทานมันสวิรักษ์กับเจท่านนั่นเองคือถ้าเอาเนื้อสัตว์ไปตั้งนี่ไม่ได้นะเอาเจนี่ไปตั้งได้พวกผลไม้นี่คือว่าไม่ใช่ของขาวอย่างเดียวแค่นั้นคือจบคนอูนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นอกจากว่าคนซื่อสัตย์จริงๆที่ไปกราบท่านคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็กราบได้ไหว้ได้แต่ต้องทำจิตใจให้ตรงกับที่ท่านนึกเอาไว้ด้านหลังสามองค์นั้นตัวเราเอี้ยเนี่ยตัวเราเอี้ยนี่ก็ขอธุรกิจก็ได้เหมือนกันนะคือว่าช่วยได้หมดอ่ะท้ายสวยเอี้ยนี่คือการปัดเคราะห์ปัดโศกดูแลเคราะห์ดูแลโศกดูแลดวงชะตาเขาเรียกว่าพักคุมดวงชะตาไงเทพเจ้าโชคลาภนี่ขอโชคขอลาภได้เมื่อกุจีนหลังเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะกราบไหว้เชิญขึ้นมาเชิญท่านให้มาอยู่ที่บ้านให้บ้านนั้นจะมีโชคมีลาภเจ้าแม่ทับทิมนี่ก็คือคุ้มอยู่ในทะเลคุ้มครองในทะเลคุ้มมหาสมุทรเขาเรียกเจ้าแม่มหาสมุทรคนจีนเขาเรียกหมาโจ้การประมงนี่เวลาคนเรือจะออกนะเขาจะมากราบไหว้ก่อนมากราบไหว้ขอพรว่าให้ได้ปลามาเยอะๆขอเจ้าแม่ได้คุ้มครองใหญ่เรือล่มใหญ่เรือจมมีคลื่นมีลมเนี่ยขอเจ้าแม่ช่วยดูแลอย่าให้เรือล่มเรือจมแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวกับประมงคุณก็ขอพรแบบคุณขอพรแบบธรรมดาแล้วเนี่ยนะบอกว่าเออขอจิตใจเรากว้างจิตใจคนที่รักก็กว้างกับเราด้วยแค่นั้นก็ได้สิ่งนั้นจะมาตอบแทนด้วยกันผู้คนไหลเวียนกันมากราบไหว้บูชาไม่ขาดสายโดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการค้าขายมีประเพณีให้ยืมเงินขวัญถุงซึ่งมีความเชื่อว่าถ้ายืมเงินเจ้าแม่เป็นขวัญถุงจะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองการยืมเงินผู้ยืมต้องลงชื่อและจ่ายคืนเป็นจำนวน2เท่าของเงินที่ยืมจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราไปไหว้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยลายสะดวกนะครับก็คือเหมือนว่าไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายแค่เราไปก็จุดธูปจุดเทียนไหว้นะครับเพียงแต่ไหว้เราก็จะมีลำดับแค่นั้นเองว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องไหว้จากพระหมอซึ่งมีองค์ประธานก่อนแล้วไปเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วก็จะไปที่เจ้าที่ไปที่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลำดับแต่ว่าไม่มีพิธีกรรมอย่างอื่นเลยก็แค่ไปไหว้แล้วก็เอาอาหารหรือเอาผลไม้ไปไหว้เสร็จแล้วก็เผากระดาษทองกระดาษเงินแค่นั้นเองก็จบละพิธีกรรมสำหรับการไปไหว้นี่สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะไปไหว้ก็จะไม่มีอะไรมากมายปกติเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีหามพระองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยแกะรูปแกะสลักท่านอยู่ที่คือเซะเมื่อชุมชนจีนย้ายเข้ามาอยู่ในตรงนี้ฮะเพราะว่าแม่น้ำมันตื้นเขินก็
ชุมชนจีนก็เลยย้ายเข้ามาเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำปัตตานีมีวันหนึ่งคุณพระจีนคณานุรักษ์เนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองของหลวงสำเร็จไม่สบายก็เลยไปบนบานเจ้าแม่ว่าถ้าท่านหายไข้เนี่ยท่านจะเชิญเจ้าแม่กลับมาอยู่ในชุมชนปัตตานีพอท่านหายไข้เนี่ยก็เลยจัดเกี้ยวคือคนจีนสมัยก่อนต้องนั่งเกี้ยวใช่ไหมฮะเวลาจะออกไปไหนก็จัดเกี้ยวไปรับท่านมาที่ศาลเจ้าณปัตตานีวันนี้วัฒนธรรม3สายเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันสารเป็นสายใหญ่แห่งวิถีชีวิตที่ร่วมกันถักทอมาเกือบ200ปีภาพการเฉลิมฉลองสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นประจำทุกปีคือประจักษ์พยานหลังวันตรุษจีน15วันของทุกปีตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติของจีนตรงกับวันมาฆบูชาในศาสนาพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีจะจัดขบวนอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวขึ้นประทับเกี้ยวมหามงคลแห่แหนไปรอบๆเมืองให้ประชาชนได้มีโอกาสหามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสักครั้งหนึ่งในชีวิตในแต่ละปีจะมีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งขบวนแห่งสีสันที่ยาวกว่า3กิโลเมตรแห่ร้องต้อนรับเหล่าถวยเทพที่ล่องลอยลงมาจากสวงสวรรค์เรามีความเชื่อด้วยของลัทธิเต๋านะครับเขาก็มีความเชื่อว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาในรอบในเขตบริเวณบ้านเมืองของเราเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะเนี่ยเวลาที่ออกมาเขาจะมีเรียกว่าปักหลักปักหลักคือพระหมอเนี่ยเขาจะมีหลักก็คือเขาจะมีจุดไว้ว่าพระหมอจะปักหลักตรงนี้ก็คือการปักหลักเนี่ยเป็นเหมือนกับปัดไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในเขตเป็นปักหลักเขตคุ้มครองตรงนี้นะครับนี่ก็คือพิธีกรรมที่1ส่วนการลุยน้ำเนี่ยก็มี2ความเชื่อความเชื่อหนึ่งก็บอกว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายของคนจีนเนี่ยอาศัยแม่น้ำปัตตานีเป็นหลักโดยเฉพาะเหมือนอย่างที่บ้านผมเนี่ยที่ทำเหมืองเนี่ยเหมืองดีบุกเราจะอยู่ที่ยะลาเราจะต้องขนแร่ดีบุกเนี่ยมาตามลำแม่น้ำปัตตานีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอานำพระหมอหรือเจ้าแม่ลุยน้ำเนี่ยก็เพื่อปัดเป่ารังควานสิ่งชั่วร้ายจากแม่น้ำปัตตานีออกไปนะครับนั่นก็คือความเชื่อที่หนึ่งอีกความเชื่อหนึ่งก็คือบอกว่าเพื่อเป็นการระลึกถึงในการที่เจ้าแม่ท่านเดินทางลอนแลมมาทางน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลมานานนะครับนี่ก็เป็นอีกความเชื่อก็มีสองความเชื่อส่วนลุยไฟนี่ก็เป็นประเพณีเต๋าล้วนๆเลยครับการลุยไฟนี่ก็คือว่าเป็นเหมือนกับการปัดเป่ารังควานเพราะนี่ก็เป็นพิธีกรรมเต๋าก็ทำสืบทอดกันมาอย่างนั้นก็มีที่มาที่ไปอย่างนั้นนะครับผู้คนมากราบไหว้บูชาด้วยเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถดลบันดาลความสุขและความมั่งมีและสำหรับหลายๆคนเทพเจ้าคือสิ่งยึดโยงจิตใจเพียงแค่การได้มากราบไหว้สักการะเทพที่ตนศรัทธาก็เป็นความอิ่มเอมใจที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบได้ทุกเรื่องใดๆที่บันทึกไว้ในโลกนอกจากจะอิงด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วบ่อยครั้งที่ผสมเอาตำนานพื้นบ้านความเชื่อความคิดเห็นและทัศนคติส่วนบุคคลเข้าไปด้วยเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ณที่นี่ความจริงอย่างหนึ่งที่ปรากฏคือมิตรภาพสายสัมพันธ์ที่ชาวมุสลิมพุทธจีนฮินดูชาวพื้นเมืองทั้งมวลถักทอร่วมกันมาจนปัตตานีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผู้คนหลากเชื้อชาติหลายศาสนาปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันผ่านภาษาเดียวกันมานานนับศตวรรษ